สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวี่มีกำพี่เตี๋ยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคลิปการรีวิวคลาสกาชาคลาสสุดท้ายนั่นเองครับก็คือ Illusionist นั่นเองก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ให้เกม ID มาให้รีวิวมากนะครับแต่เขาบอกกันนะครับว่าท่านนี้เขาไม่ได้มีของอะไรน่ามากนักนะครับคือเอาตัวเด็กมาให้รีวิวอะเนาะดังนั้นเลยไม่สามารถมีพรีวิว1นาทีแบบเท่ๆแบบเหมือนหลายๆคลิปได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าอาจจะทำได้แค่ว่าคลาสนี้เล่นยังไงนะครับไวโอล่าทำอะไรได้นะครับจัดของยังไงแต่ไม่ได้มีโชว์เกมเพลย์ตีบอสหรือว่าฟาร์มอะไรให้ดูนะครับเพราะว่าไม่มีของ นั่นแหละนะครับแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณเจ้าของไอดีที่เอามาให้รีวิวอยู่ดีนะครับเพราะว่าอยากลองนะครับคลาสนี้อยากลองแล้วครับสำหรับ Illusionist นะครับจะเป็นคลาสกาชาของสายเมจนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งด้วยรูปแบบไอคอนที่จะเป็นหน้ากากมายานะครับคลาสนี้นั้นชำนาญทางด้านการใช้เวทมนต์มายาการหลอกลวงการแยกร่างนะครับซึ่งจะทำให้ศัตรูนั้นทั้งสับสนงงงวยแล้วก็ตกอยู่ในกับดักของ Illusionist ที่จะเป็นการใช้เวทมายาแล้วก็โจมตีอย่างต่อเนื่องมีเบิร์สดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยครับผมนี่คือคลาสที่โจมตีได้แรงที่สุดในเกมตอนนี้ทางสายเวทนะครับถ้าสายกายภาพจะเป็นก๊อดอายของธนูถูกไหมถ้าสายเวทก็คือคลาสนี้เลยครับ Illusionist นะครับคือแรงที่สุดแล้วก่อนนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของ Illusionist นะครับเอามันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับข้อดีเลยก็คือ1แรงนะครับเห็นกันเลยนะครับคือแรงมาก2คือปรับตัวได้ดีบิวเยอะมากนะครับ Illusionist เนี่ยเป็นเวทสายไร้ธาตุนั่นเองดังนั้นเขาเนี่ยจะสามารถไปคอมโบกับคลาสได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโอมิวจิก็ได้นะครับหรือจะเป็นคารามันเซอร์ก็ได้ครับหรือจะเป็นเศษก็ยังเอาไปเล่นได้นะครับใน PvP เพราะว่าอิลูเนี่ย PvP โอเคนะครับไม่ถึงกันดีมากแต่ก็โอเคนั่นเองหรือเอาไปเล่นกับรูนแคสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับความที่ว่าสกิลของอิลูชันนิสเนี่ยมันไม่ได้วนเยอะขนาดว่าเล่นคนเดียวได้เนี่ยดังนั้นคลาสที่เอาไปเล่นคู่กันเนี่ยค่อนข้างมีอิมแพคพอสมควรเลยนะครับทำให้บิลของอิลูเนี่ยมีได้หลายสไตล์มากๆเลยนะครับนี่คือข้อดีข้อที่2นะครับคือบิลปรับได้เยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ปรับแค่บิลนะครับปรับเรื่องของด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอีกทีหลังจากที่เราแนะนำทุกสกิลกันแล้วนะครับว่าทำไมบิลนี้คลาสนี้ถึงเล่นได้หลายชุดหลายบิลมากนั่นเองนะฮะข้อดี2อย่างเลยนะครับคือแรงและคล่องตัวนะครับปรับได้หลายบิลข้อเสียเลยละกันนะครับ1นี่คือคลาสที่หิวมานาที่สุดในเกมนะครับเตือนเลยนะครับว่าการที่คุณจะเล่นคลาสนี้แอปเปิลมานาคือมัสแทบนะครับคลาสกาชาอื่นๆเนี่ยแอปเปิลมานายังแบบมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับอย่างเดฟเฟลาโดเนี่ยคือควรมีใช่ไหมแต่อิลูเนี่ยต้องมีนะครับผมใช้คำว่าต้องนะครับเพราะว่าคลาสนี้กินมานาเยอะจริงๆเดี๋ยวคุณจะเห็นตอนที่ผมกดรีวิวเนี่ยแหละครับว่ามานาเด้งไม่ทันนะอาการเป็นยังไงนะครับนะและอย่างที่สองเลยครับก็คือสีสกิลแสบตามากบอกเลยครับว่าเพื่อนเนี่ยไม่ชอบนะฮะเป็นคลาสที่เป็นความหวังของคอนเนตตี้ครับคือความที่สกิลของคุณแสบตาแล้วคุณต้องดาเมจแรงที่สุดในตีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาเป็นตัวถ่วงของคนในตีเนี่ยคนจะเกลียดคุณมากๆเลยครับเพราะว่าสกิลของคลาสเนี้ยไม่ค่อยเฟรนลี่คนในตีเท่าไหร่ครับถ้าคุณโซโล่นี่ก็ว่าอย่างแต่ถ้าลงเป็นตีเนี่ยก็คือเพื่อนจะมองแรงเลยครับถ้าเกิดคุณเล่นไม่ดีคอมโบแย่หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งนี่คือนำไปสู่ข้อเสียข้อที่3ครับก็คือบนคอมโบดีกับไม่ดีเนี่ยดาเมจต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับคือถ้าเกิดคุณเล่นไม่ดีเนี่ยอิลูเนี่ยดาเมจอาจจะไม่ได้ต่างจากคลาสเมจอื่นๆมากอย่างวอลล็อกบล็อกก่อนที่เป็นเมจมืดเมตาตีบอสสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเล่นอิลูไม่ดีเนี่ยดาเมจก็ไม่ได้ห่างจากพวกนั้นเลยครับการจะเล่นให้ดีคอมโบคลาสนี้เป๊ะมากครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมันไม่ยากแต่ยังได้แค่ต้องจับจังหวะเวลานิดนึงใครที่เคยเล่นบิลไทโอคอโนเมจน้ำแข็งนะครับไอฝนเฮมันนิรันดรหากใครจำการจับจังหวะแบบนั้นได้คุณก็เล่นบิลดีได้แน่นอนครับซึ่งก็เป็นเมจเหมือนกันเนาะดังนั้นทักษะนี้น่าจะอยู่ในคนที่ชอบเล่นเมจอยู่แล้วแหละครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่สกิลของ Illusionist กันเลยดีกว่าครับ Illusionist นั้นประกอบไปด้วย7สกิลนะครับแต่จะมี1สกิลก็คือ Illusion Control เนี่ยที่ระบบเกมอัพมาให้แล้วตั้งแต่แรกดังนั้นแต้มที่เราจะต้องใช้อัพทั้งหมดจึงจะเป็น15 30 40 50 60 65แต้มนะครับใช่ป่าววะ30 40 50 55 60 60แต้มสิ60แต้มนะครับซึ่งแปลว่าขั้นต่ำคือคุณต้องเลเวล500นะครับเพื่อจะอัพเต็มทุกท่าในนี้นั่นเองโชคดีที่เราไม่จำเป็นต้องอัพเต็มทุกท่านะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ท่าที่1เลยนะครับก็คือ Illusion Control ครับผม
ลักษณะสกิลจะเป็นการที่เสกให้เราหายตัวพร้อมกับถอยไปด้านหลังนะครับซึ่งตำแหน่งที่เราอยู่ตรงปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการเสกร่างมายาของเราหนึ่งตัวผมใช้คำว่าร่างมายานะครับเพราะยูนิตนี้เป็นยูนิตพิเศษของคลาสนี้โดยเฉพาะนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันครับว่ามันประมาณไหนนี่นะครับแดดถอยเราออกมาแล้วเราก็หายตัวแล้วก็เสกร่างมายาออกมาซึ่งร่างมายาเนี่ยก็จะตีรัวๆเลยครับตีด้วยคาถาโจมตีระยะไกลแบบนี้นะครับร่างมายาจะคงอยู่10วินาทีทำการโจมตีสูงสุด20ครั้งนั่นเองถามว่าดาเมจคำนวณจากไหนดาเมจคำนวณจากท่านี้ครับผม Magical Illusion ท่านี้นั้นจะเป็นการเสกร่างมายาของเราออกมา2ตัวครับแบบนี้นี่ครับร่างมายาที่เสกก็จะทำการโจมตีปกติใส่ศัตรูแบบนี้เลยครับต่อเนื่อง10วินาทีรวมเป็นการโจมตีทั้งสิ้น20ครั้งต่อตัวนะครับแบบนี้เลยทำไมผมใช้คำว่าร่างมายาทำไมผมไม่ใช้คำว่าซัมมอนทำไมผมไม่ใช้คำว่าร่างแยกเพราะการทำงานของร่างมายาของคลาสนี้นั้นไม่เหมือนกับชิโนบิหรือไม่เหมือนกับสายซัมมอนเลยนะครับร่างมายาหรือแอปพาริชั่นมาจากผลของอันล่างสุดนี้ครับผมซึ่งร่างมายาเนี่ยไม่สามารถโยนโจมตีให้หายไปได้ครับผมแล้วก็ร่างมายาเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยอิสระของตัวมันเองไม่ตามเรานะครับก็คือถ้าเราเสกร่างมายาไว้ตรงนี้แล้ววิ่งไปตรงไหนของแมปร่างมายาจะไม่มีการวิ่งตามมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปจนกระทั่งครบ10วิแล้วก็หายไปเลยนะครับข้อดีก็คือมันไม่โดนขัดแน่ๆครับเพราะว่ามันไม่มีเลือดมันไม่ถูกโจมตีนะครับก็คือมันจะได้ตีอย่างแน่นอนนะครับจนกระทั่งครบ10ปีแต่ข้อเสียก็คือความที่มันไม่ตามเราอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะทำให้เราควบคุมได้ยากว่ามันจะเราอยากให้มันไปตีมันตัวไหนเวลาที่เราฟาร์มครับเพราะว่ามันก็ตีทีละเป้านะครับแบบนี้เนี่ยคือมันตีทีละเป้านะครับแต่โดยทั่วไปมันจะพยายามเล็งตัวเดียวกันเสมออย่างที่คุณเห็นเลยนี่นะครับนี่คือ2สกิลนะสกิลแรกนะครับ Illusion Control เนาะเสกร่างมายา1ตัว Magical Illusion เสกอีก2ตัวนะครับสกิลที่3ครับผม Illusion Blade ครับผมการใช้สกิลนี้จะเป็นการปาดาบมายาออกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับดาบจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับทำดาเมจ2 4ฮิตนะครับคือไป2กลับ2นั่นเองและอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยก็คือมีการเสกร่างมายาออกมา1ตัวด้วยนะครับซึ่งผลนี้เป็นผลมาจากไววาล่าของคลาสนี้ครับผม Dream of a Butterfly ที่เมื่อเราใช้ Illusion Blade 1ครั้งจะเสกร่างมายาออกมา1ตัวดังนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมนับได้ครบหรือยังครับว่าเราสามารถเสกร่างมายาของเราเองเนี่ยออกมาพร้อมกันได้สองสิบกี่ตัวคำตอบก็คือจากท่านี้1ตัวใช่ไหมครับจากท่านี้2ตัวใช่ไหมครับจากท่านี้กด1ครั้งออก1ตัวรวมแล้วเราสามารถทำให้มีร่างมายาออกมาได้สูงสุด5ตัวพร้อมกันครับแบบนี้1 2 3 4 5 Illusionist จึงได้ชื่อว่าจอมมายาลวงตาเพราะเธอสามารถแยกร่างเสกเงามายาของตัวเองออกมารุมโจมตีศัตรูได้อย่างต่อเนื่องและรุนแรงครับผมทั้งนี้ดาเมจตีปกติของร่างมายาทั้งหมดจากทุกท่าเลยนะครับจะคิดจากท่า Magical Illusion ท่าเดียวซึ่งแปลว่าถ้าสมมุติว่าผมกดอัพเลเวลสกิลท่านี้จนเต็มเป็นแบบนี้นะครับ 2,325% ถ้าผมอัพทุกอย่างเต็มเนี่ยแฟกเตอร์ต่อนัดก็คือ 5,000% เลยนั่นเองอันนี้คือผมอัพแบบเต็ม15แล้วเรามาดูกันครับว่าร่างมายาของผมตีแรงขึ้นแค่ไหนนี่นะครับแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะตีทีละ14,000นะครับเมื่อคลิกไม่คลิกก็80,000กว่าครับเทียบกันให้ดูกับเสกจากค่าหลักตรงๆนะครับนี่นะครับ1 2 3นี่นะครับดาเมจเท่ากันนะครับคือคุณจะเสกจากท่าไหนดาเมจก็จะเท่ากันหมดเพราะว่าคิดจากแฟกเตอร์ท่านี้ท่าเดียวนั่นเองครับนี่ครับเกมเพลย์คล้ายๆสายซัมมอนแต่ไม่ใช่สายซัมมอนนะครับนี่คือเมจสายโจมตีอย่างแท้จริงครับจะบอกว่าเมจ AA ก็คงไม่ได้เอ๊ะเรียกว่าเมจสายอะไรดีนะนี่ก็3สกิลแรกก็ทำให้คลาสนี้ดูน่าสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของเราเหมือนจะเป็นการแยกร่างมายาของตัวเองออกมารุมโจมตีไปเยอะๆนะเพราะว่าแฟกเตอร์การโจมตีต่อครั้งของร่างแยกมายาของเราเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยครับถ้าเกิดอัพเต็มทุกอย่างดอกละ 5,000% แน่คำถามข้อที่1เล่นกับเซตตี้ปกติได้ไหมครับจานคำตอบคือไม่ได้ครับว้าน่าเสียดายจังเนาะแต่เล่นกับโอเวอร์โหลดได้ไหมได้นะครับทำให้คลาสนี้นะสามารถเล่นสไตล์ชุดโอเวอร์โหลดได้สบายมากครับก็คือเล่นสไตล์สแปมร่างแยกร่างมายาเนี่ยรัวๆเลยนะครับเพราะว่า
ตราบใดก็ตามที่บัฟโอเวอร์โหลดยังอยู่เนี่ยร่างมายาทุกตัวก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแต่นี่ไม่ใช่สไตล์ที่ดีที่สุดนะผมบอกแค่ว่ามันทำได้นะครับแต่ไม่ใช่สไตล์ที่ดีที่สุดนะครับทั้ง3ท่านี้มีแอตทริบิวต์ที่เยอะมากจริงๆต้องบอกว่าทุกท่าของ Illusionist ครับมีแอตทริบิวต์ที่เยอะมากๆนั่นเองเรียกว่าเป็นหนึ่งในคลาสที่แอตทริบิวต์หรืออาร์ตเนี่ยเยอะที่สุดในเกมเลยดังนั้นใครที่หยิบจับคลาสนี้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะหัวหมุนหน่อยว่าเราต้องเปิดปิดอันไหนดีเดี๋ยวเรามาชมกันทีละอันกันนะครับเริ่มกันที่ของ Illusion Blade เลยนะครับ Illusion Blade เนี่ยจะมีอยู่1 attribute แล้วก็1 arc นะครับ attribute ตัวนี้มีชื่อว่า immerse ที่จะทำให้เปลี่ยนสกิลจากการโยนทันทีเนี่ยเป็นการชาร์จค้าง1วิครึ่งแล้วก็โยนออกไปนะครับสิ่งแรกมากับการที่ต้องเสียเวลาไล่ก็คือมันบวกดาเมจเพิ่มขึ้น 20% นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้สกิลเป็นการ casting ด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราเอามาใช้ให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเวลาใช้สกิลเนี่ยก็วิ่งไล่แบบนี้ได้เลยนะฮะเห็นไหมวิ่งไล่ได้เลยครับจะมีเอฟเฟกต์เสื้อบินแบบนี้สวยงามมากเลยนะครับแล้วเราก็ปล่อยออกไปนี่นะครับนี่นะครับดาเมจสกิลจะเพิ่มขึ้น 25% นะครับและการที่คุณเปลี่ยนสกิลเป็นแคสติ้งเนี่ยก็คือจะทำให้เราสามารถไปใช้ชุดอย่างโพลิเฟรมได้ด้วยนั่นเองนะครับถามว่าสกิลอย่าง Quick Cast เนี่ยมีผลไหมกับการลดเวลาไล่ของสกิลนี้มีนะครับเดี๋ยวเราใช้ Quick Cast กันให้ดูนะครับว่าลดเวลาไล่ได้จริงๆนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับ 0.75 วินะครับนี่เพราะว่าเขาอัพอันนี้มานะครับวิสาเทสอันนี้คือวิครึ่งนะครับอันนี้คือวิครึ่งแบบปกตินะครับถ้าเกิดกด Quick Cast ปึ้งนี่ครับลดเวลาไล่ได้ดังนั้นก็เท่ากับว่าสกิลนี้กลายเป็นสกิลแคสติ้งไปแล้วนั่นเองนะครับสามารถเล่นกับชุดโพลิเฟรมได้บางคนอาจจะสงสัยโอ้ยเปลี่ยนแค่สกิลเดียวจะเอาไปเล่นกับชุดแคสติ้งได้แล้วหรออ้าวใจเย็นค่อยๆดูท่าอื่นไปด้วยครับอีกแอตทริบิวต์หนึ่งทำอะไรได้ครับอีกแอตทริบิวต์หนึ่งเป็นอาร์ตนะครับ retention ไม่สามารถเปิดคู่กับ immerse ได้นะครับเมื่อเราใช้ retention นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบสกิลเป็นการกระโดดแล้วปาออกไปแบบนี้ครับซึ่งเมื่อปาไปเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดพื้นที่สีม่วงแบบนี้ครับซึ่งศัตรูที่ยืนอยู่ในนี้เนี่ยจะโดนดาเมจไฟเผาต่อเนื่องเลยครับ 10% ทุกๆวินาทีนาน10วินาทีเรียกว่าถ้ายืนแช่จนครบเนี่ยเหมือนโดนดาเมจแรงขึ้น2เท่าเลยข้อเสียมีแค่อย่างเดียวเลยครับก็คือคุณจะเสียแอคชั่นกระโดดตอนใช้สกิลแค่นั้นเลยครับเนี่ยทำให้อาจจะเสียจังหวะเล็กน้อยตอนใช้ครับแต่ศัตรูที่อยู่ในนี้ก็จะติดสโลว์อย่างมากครับทำให้ยากที่จะไล่ตามเราได้ดังนั้นก็ได้อย่างเสียยากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยท่านี้มักจะนิยมใช้แบบเปิดอาร์ตมากกว่ายกเว้นคุณจะเล่นสายสุดท้ายโฮลี่เฟรมนั่นเองนะครับต่อไปเป็นของMagical Illusion นะครับมีแค่ attribute เดียวครับก็คือ Sword นั่นเองเมื่อเรากดเปิดครับผมจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีของร่างมายาของเราจากเดิมที่ใช้คาถาเคาะโจมตีระยะไกลเป็นการยิงเวทใช่ไหมเป็นการใช้ดาบโจมตีครับการโจมตีจะยังคงเป็นเวทไร้ธาตุเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นกายภาพแต่อย่างใดนะฮะนี่แหละครับเอาดาบไล่ฟันแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับดาเมจต่อการฟัน1ครั้งเนี่ยจะเป็น 120% ของแฟกเตอร์เดิมหรือก็คือมันแรงขึ้น 20% นั่นเองก็ได้อย่างเสียอย่างนะคือมันแรงขึ้นแต่เสียเรื่องระยะไปนะครับเพราะว่ามันต้องเดินเข้าไปฟันระยะประชิดเมื่อเทียบกับแบบปกติที่จะเป็นการยิงเวทจากระยะปานกลางนะครับก็ไม่ได้ไกลมากก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับย้ำอีกทีคำถามคือมันเปลี่ยนแค่ร่างมายาที่เสกจากท่านี้ไหมไม่นะครับเปลี่ยนจากทุกท่าที่เสกร่างมายาเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับเห็นไหมทุกตัวถือดาบไปฟันหมดเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแอตทริบิวต์นี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดเด่นที่สุดของร่างมายาของคลาสนี้คือการโจมตีอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างทำดาเมจดีนะครับซึ่งความที่ว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นแค่ 20% ในโหมดดามผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมเชียร์ให้ไม่ต้องอัพอันนี้นะครับปิดไปเลยนะครับถ้าเกิดคุณเผลออัพไปแล้วนะใช้แบบยิงเวทดีกว่าครับค่อนข้างที่จะใช้ง่ายกว่าเยอะนะฮะเนี่ยครับอย่างน้อยมันวิ่งไล่ตามมอนที่หนีไปได้ง่ายกว่าเยอะเลยครับต่อไปเรามาดูท่าแถวที่2ของ Illusionist กันนะครับซึ่งจะมี2ท่าก็คือ Illusion Armor แล้วก็ Deluge นะครับเริ่มกันที่ท่าแรกเลยครับ Illusion Armor นะครับ
ท่านี้จะเป็นบัฟที่อยู่นานถึง30นาทีเต็มๆเลยครับกดบัฟแล้วลืมไปเลยความสามารถของมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีมอนมาเคาะเรานั่นเองครับผมแบบนี้นี่ครับเมื่อมอนมาเคาะเรานะครับเราจะสุ่มได้บัฟ1อย่างนาน10วินาทีและศัตรูก็จะสุ่มได้รับดีบัฟ1อย่างนาน10วินาทีเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมได้มาก็คือจะเป็นบัฟวิ่งไวนะครับส่วนศัตรูที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นดีบัฟตะกี้คือลอตตันคลีนะครับทีนี้เนี่ยพอบัฟดีบัฟ10วินเนี่ยครบจบลงนะครับเราจะติดคูลดาวน์สกิลนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราไม่ได้รับบัฟหรือดีบัฟจากท่านี้เป็นระยะเวลา1นั่นเองซึ่งเมื่อเราอัพ1แต้มนะครับคูลดาวน์ตรงนี้จะอยู่ที่16วินาทีไอ้17วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดอัพไปจนเต็ม10แต้มนะครับคูลดาวน์จะเหลือแค่8วินาทีหรือเข้าใจง่ายๆครับผมคือทุกๆ8วิจะแรนดอมบัฟใหม่1รอบนั่นเองแต่ต้องโดนตีก่อนนะฮะเนื่องจากท่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำงานเยอะขนาดนั้นน่ะใช้คำนี้ละกันนะครับแล้วต้องโดนตีด้วยนะครับอย่างที่เห็นเลยครับว่าติดดอทมันไม่นับให้อันนี้ผมได้บัฟลดดาเมจที่ได้รับ 30% ศัตรูติดดีบัฟลดลบเหลือ 50% เห็นไหมครับว่าบัฟดีบัฟมันสุ่มนะครับดังนั้นท่านี้จึงเป็นท่าที่ค่อนข้างจะหวังพึ่งอะไรมากไม่ได้ครับผมแนะนำว่าอัพ1แต้มพองครับแต่ทีเนี้ย Illusion Armor เนี่ยจะมี attribute อยู่2ตัวนะครับก็คือSolidity ตรงนี้จะทำให้เปลี่ยนการทำงานจากเดิมที่บัฟเราดีบัฟศัตรูใช่ไหมครับเป็นบัฟเราอย่างเดียวเลยนั่นเองก็คือเวลาเราโดนโจมตีครับจะทำให้เราได้รับบัฟที่ลดดาเมจที่ได้รับบัฟที่ได้รับเนี่ย 25% ทำงาน7วิไอ้7ฮิตนะครับคือปัดดาเมจให้ที่ได้รับเนี่ยให้เบาลง 25% 7ฮิตนะฮะพอครบ7ฮิตเนี่ยก็จะโดนคูลดาวน์เยอะขึ้นจากเดิมบวกไปอีก7วินาทีอย่างเช่นถ้าเกิดอัพ1แต้มเนี่ยของผมเนี่ยคูลดาวน์17วิใช่ป่ะอัพอันเนี้ยครับจะบวกไปอีก7วิเป็น24วินาทีนั่นเองจะได้รับบัฟนี้ใหม่นะครับไอ้อันล่างครับทำงานคล้ายๆกันเลยก็คือเพิ่มคูลดาวน์ของบัฟ7วินาทีแต่เปลี่ยนจากเดิมที่แรนดอมบัฟเรากับแรนดอมดีบัฟศัตรูเนี่ยให้กลายเป็นบัฟดีบัฟชุดใหม่แทนตามที่เห็นเลยนะครับโดยจะทำให้เมื่อเราโดนตีนะครับเราจะได้รับบัฟเกราะนั้น10วินาทีเกราะนี้จะช่วยให้เรากันล้มกันกระเด็นคล้ายๆกับเทนบาเรียเลยนะครับแล้วก็กันดาเมจคริติคอลด้วยนั่นเองนะฮะแต่เขาบอกกันนะครับว่าเทนบาเรียมันไม่ได้ทำให้กันบอสตกกระเด็นตอนบอสเลเวล500ขึ้นไปนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอยู่ดีผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าอัพ1แต้มนะครับส่วนจะเปิดใช้ attribute อันไหนก็ตามการใช้งานเลยดีกว่าครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องไปยุ่งอะไรกับท่านี้นะครับท่าเนี้ยจะได้อัพเต็มจริงๆตอนที่เลเวลหลัง500ขึ้นไปครับเรียกว่าจะเป็นท่าสุดท้ายของเราที่จะเต็มของคลาสนี้เลยก็ว่าได้ไปดูที่ท่าต่อไปเลยครับผมดีลุชนะครับท่านี้เป็นท่าแคสติ้งนั่นเองหรือก็คือต้องร่ายให้เต็มหลอดนะครับลักษณะจะเป็นเมื่อกดร่ายเต็มหลอดครับจะเป็นการยิงเลเซอร์บีมมายาวไปแบบจะเห็นว่าแรงมากๆนะครับลักษณะการทำงานของมันก็คือให้สังเกตว่าเวลาที่เราใช้สกิลใดๆนะครับผมจะมีการสแต็กบัฟถึงสแต็กที่เป็นบัฟสีม่วงใต้ขาตัวเองบัฟนี้ชื่อว่าบัฟมายานะครับอิลูชันนั่นเองอย่างเช่นผมกดท่าเมจิคอลอิลูชันครับเนี่ยผมได้บัฟตรงนี้1สแต็กแล้วผมปาดาบครับได้1สแต็กนะครับผมปาดาบครับได้1สแต็กนะครับแต่การกดท่านี้ไม่ได้สแต็กครับนี่นะครับได้เห็นเลยนะครับว่าเวลาที่ผมกดใช้สกิลอะไรก็ตามที่เรียกร่างมายาออกมานะครับจะมีการเพิ่มสแต็กตรงนี้ตลอดเลยทีนี้สแต็กตรงนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ท่าดีลูชเนี่ยจะมีการเคลียร์สแต็กตรงนี้ทิ้งทั้งหมดเลยครับผมเพิ่มดาเมจให้กับท่านี้ 50% ต่อสแต็กที่เคลียร์ไปแปลว่าถ้าเกิดเคลียร์ไป5สแต็กดาเมจเพิ่มขึ้น 250% และไม่พอนะครับยิ่งถ้าเกิดไล่เต็มเนี่ยนะครับแบบนี้ก็จะแรงขึ้นอีก 50%และยิ่งห่างกับมอนเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงขึ้นอีกสูงสุดคือ100%ถ้าเกิดยิงจากสุดระยะพอดีเมื่อทุกอย่างรวมกันครับผมจำง่ายๆสั้นๆครับผมรายให้เต็มและยิงมอนที่สุดระยะพอดีครับแรงชิบหายเลยคุณนี่คือสกิลที่เลเวล1นะครับจะเห็นว่ามอนแทบจะโดนลบล้างไปเลยอย่าลืมนะครับนี่คือตัวที่ไม่มีของใดๆนะครับแต่ว่าเลเซอร์ท่านี้ท่าเดียวคือแบบปาดมอนหายไปได้เลยนะครับแฟกเตอร์เนี่ยต่อฮิตเนี่ยนะครับเห็นไหมมันเขียนเริ่มต้นมาเนี่ย3696เนี่ย
แต่พอรวมกับแฟกเตอร์ทุกอย่างเนี่ยดาเมจต่อฮิตเฉียด 10,000 ได้เลยนะครับนี่สกิลเลเวล1เนาะถ้าอัพเต็ม10มันจะแรงกว่านี้4เท่าตัวนะครับท่านผู้ชมซึ่งแปลว่าฮิตละ 40,000 อีกไม่รู้ผมน้ำไม่เคยทันเลยเพราะว่ามันที่โดนตัวแตกตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านี้เนี่ยจะค่อนข้างแอนตี้ซินเนอร์จี้หรือเรียกว่าไม่เข้ากับคอมโบทั้งหมดของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีตอนที่เราทำคอมโบแบบเต็มๆของอิลชันนิสนะครับอ่ะขอให้รู้ไว้ว่าท่านี้นั้นเป็นท่าที่แรงด้วยตัวมันเองแต่ว่าเป็นท่าที่ไม่ได้อยู่ในคอมโบแล้วกันนะครับเดลูสเนี่ยจะมีแอตทริบิวต์ที่เป็นการเปลี่ยนสกิลให้อยู่ในรูปแบบกดค้างครับแล้วก็คือเดลูสชานเนลลิงนะครับตัวนี้เลยเมื่อกดอันนี้แล้วครับจะเปลี่ยนรูปแบบสกิลเป็นการกดค้างแทนนะผมทำดาเมจต่อเนื่องแบบนี้นะฮะคล้ายๆกาวิตี้โฟเลยเนาะเสียได้อย่างเดียวคือขยับไม่ได้นะครับความสามารถทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือยิ่งเราเคลียร์สแต็กไปเยอะมันจะยิ่งแรงขึ้นนะครับแต่ไอ้ส่วนที่ยิ่งไล่นานยิ่งแรงจะหายไปแล้วก็ส่วนที่ยิ่งยิงไปยิ่งแรงก็จะหายไปด้วยทำให้ท่านี้นั้นโดยรวมแล้วถ้าเกิดปรับมาหมดกดค้างเนี่ยจะรู้สึกว่าเบาลงนะครับส่วนนี้ชดเชยได้ด้วยการใส่ชุดกดสกิลกดค้างครับชุดดาเลียเพราะว่าชุดดาเลียบวกแฟกเตอร์ได้ 400% นะครับจะทำให้ท่านี้กลับมาแรงมากเหมือนเดิมแต่โดยทั่วไปแล้วที่ผมสำรวจมานั้นผมค้นพบว่าพวกไปนะครับผู้คนจะใช้กันแบบแคสหรือแบบปกติมากกว่านั่นเองไม่ได้เอามาใช้กันแบบกดค้างนะครับดังนั้นก็กดแทนจ้ะไอตัวเดลุดเชสนะครับอันนี้จะทำให้ผลักมอนกระเด็นนั่นเองซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อันนี้แนะนำใน PvP มากกว่านะครับอ่ะทีนี้ไปถามสามกันได้หรือยังครับผมอิลลูชันนิสมีอันติถึง2ท่าเลยนั่นแหละก็คือไนท์แมร์แล้วก็อิลลูชันบลาสครับผมเริ่มกันที่Illusion Blast ก่อนละกันนะครับ Illusion Blast ครับผมเราจะพบว่าในรูปแบบปกตินั้นเราจะกดใช้สกิลนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะสกิลนี้นั้นเงื่อนไขก็คือจะต้องมีร่างมายาปรากฏอยู่ในสนามครับผมผมเสกออกมาก่อนครับนี่ครับพอมีร่างมายาแล้วผมก็จะใช้สกิลนี้ได้ซึ่งความสามารถของมันก็คือเป็นการระเบิดร่างมายาทิ้งเพื่อทำดาเมจรอบตัวครับแบบนี่ครับผมระเบิดทิ้งไปเลยแล้วก็ทำดาเมจพร้อมกับทำให้ศัตรูติดสตันหนึ่งวินาทีด้วยนั่นเองครับผมร่างมายาแต่ละร่างนั้นทำดาเมจแยกกันแปลว่าถ้าสมมติว่าผมเสกร่างมายาออกมา5ร่างดาเมจจากตรงนี้ก็จะ5ฮิตนั่นเองครับผมอ่ะผมเสกมาก่อนครับ1 2 3 4 5อ่ะแล้วระเบิดครับตุ้มนี่ครับหายหมดเลยนะฮะคือเป็นการสละร่างมายาทั้งหมดทิ้งเพื่อทำดาเมจก้อนเดียวแรงๆนี่เข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละและอันติที่2ของเราครับก็คือไนท์แมร์ครับนี่คือสกิลที่ผมว่าอลังการที่สุดและแล้วก็น่าจะแสบตาเพื่อนในตีที่สุดเลยครับอ่ะให้ทุกท่านชมกันเองเลยครับนี่คือไนท์แมร์ครับนี่ครับดวงตาสีม่วงพร้อมกับแอเรียที่ทำดาเมจตอนเนี้ย12วินาที48ฮิตครับผมถามว่าแรงไหมถ้าอัพเต็มก็แรงอยู่นะแต่นี่อัพ1แต้มนะครับถ้าใครสงสัยว่าทำไมมันดูเบาจังนะครับความสามารถจริงๆของไนท์แมร์ไม่ได้อยู่ที่ดาเมจส่วนตัวของมันนะครับความสามารถส่วนตัวเอ้ยความสามารถจริงๆของไนท์แมร์ก็คือศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยจะถูกฝังดีบัฟอย่างต่อเนื่องครับผมจะทำให้โดนดาเมจจากทุกค่าของอิลลูชันนิสเนี่ยแรงขึ้น 5% ต่อสแต็กแต่ความที่ท่านี้คิดรัวมากนะครับก็มันก็จะ5สแต็กอย่างไวมากดังนั้นผมพูดไปเลยก็ได้ว่าเมื่อศัตรูโดนดีบัฟจากท่านี้จะโดนดาเมจจากท่าอื่นของเราแรงขึ้น 25% โดนดาเมจจากร่างมายาแรงขึ้น 25% กันนะครับและที่สำคัญก็คือท่านี้ท่าเดียวนะครับจะทำให้เราได้รับสแต็กมายาเต็ม5เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดใช้ให้ดูตอนนี้สแต็กมายาของผม0นะครับเดี๋ยวผมจะกดไนท์แมร์ให้ดูนี่นะครับเห็นไหมท่าเดียว5สแต็กเลยนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าดีลุดจะใช้งานยากครับไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าท่านี้ท่าเดียวให้5สแต็กเลยนั่นเองและอย่างที่เห็นนะครับว่าศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยก็จะติดดีบัฟตรงนี้ครับผมโดนดาเมจจากร่างแยกแล้วก็จากสกิลของเราเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นไนท์แมร์จึงไม่ใช่อันติที่เอาไว้ปิดคอมโบเหมือนกับคลาสอื่นทั่วไปแต่ไนท์แมร์จะเป็นท่าแรกที่เราใช้เพื่อเปิดคอมโบต่างหากนะครับดังนั้นใครที่เมนอิลลูชันนิสครับผมให้สำรวจการเล่นเกมของตัวเองได้ดีเลยครับหากคุณเล่น Illusionist แล้วสกิลแรกที่กดไม่ใช่ไนท์แมร์ถือว่าคุณเล่นผิดแล้วนะครับไม่นับบัฟนะยังไงบัฟก็ต้องบัฟไปก่อนอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดในจังหวะที่คุณเริ่มลงมือโจมตีมอนเนี่ย
ไนท์แมร์ควรจะเป็นสกิลแรกที่เอาไว้ใช้เปิดคอมโบครับผมลักษณะคอมโบจะเป็นแบบไหนท่านผู้ชมเรียงในหัวได้หรือยังครับอ่ะผมให้เวลาคิด10วินาทีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหมดเวลาครับคอมโบของ Illusionist จะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับผมเปิดคอมโบด้วยไนท์แมร์ครับผมเพื่อทำให้ศัตรูทุกตัวโดนดาเมจแรงขึ้นจากนั้นเสกร่างมายาออกมาให้ครบทั้ง5ร่างอย่างไวที่สุดเลยครับผมมีการสแปมสกิลดีลูชเป็นระยะจากนั้นก่อนที่ร่างแยกมาทั้งหมดจะหายตัวไปให้ระเบิดร่างมายาด้วยท่า Illusion Blast ครับนี่คือการจบคอมโบจะเห็นว่าเล่นทุกท่าในช่องของ Illusionist หมดเลยนะครับด้วยการวนแบบรูปแบบนี้จะทำให้เรารีดดาเมจออกมาได้สูงสุดอย่างเร็วมากๆหรือที่เรียกกันว่าเป็นสไตล์เบิร์สนั่นเองนะครับแต่เบิร์สนี้มีโลเคชั่นที่นานมากๆอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็คือไนท์แมร์คูลดาวน์นานมากครับ50วินาทีเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมคอมโบหลักของเราเนี่ยไนท์แมร์เนี่ยไม่ได้กดบ่อยครับเพราะว่าไอ้ดีบัฟที่ฝังเนี่ยฝังนานมากๆครับคือ15วินาทีบวกกับ12วินาทีของท่านี้ก็คือ27วินาทีนะครับเราจะวนเล่นไอ้ท่าพวกนี้เนี่ยได้ประมาณ2เซตพอดีนะครับย้ำคอมโบอีกรอบนะครับเปิดด้วยไนท์แมร์ก่อนแยกล่างด้วยเงามายาครับ1 2 4 5สแปมเดนโหลดครับแล้วก็ปิดคอมโบด้วยอิลูบลาสครับปิดคอมโบครับทั้งหมดนี้จะเล่นภายในเวลา10วินาทีนะครับเพราะอย่าลืมว่าร่างมายาเนี่ยคงอยู่แค่10วินาทีเท่านั้นแปลว่าคุณจะต้องเริ่มจับเวลาครับนับตั้งแต่ที่คุณใช้ท่าเสกร่างมายาท่าไหนก็ได้เป็นท่าแรกครับโดยทั่วไปเนี่ยเสกร่างมายาท่าแรกจะเป็นการปาดาบนะครับเพราะว่าท่านี้เนี่ยใช้แอคชั่นนานที่สุดนั่นเองก็อาจจะเป็นปาดาบครับผมแยกล่างปาดาบครั้งที่2ครับผมกดคอนโทรลนะครับแล้วก็ระเบิดรุมนะครับอันนี้คือคอมโบระเบิดร่างแยกนะครับซึ่งสามารถกดเล่นแค่40นี้ก็ได้ในกรณีที่ไนท์แมร์ยังวนไม่มานั่นเองทีนี้ถ้าเกิดทุกท่าเนี่ยวนคอมโบหมดแล้วก็อย่าลืมพาสนะครับเหตุผลที่เราติดคอโนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะจ๊ะนี่คือคอมโบของ Illusionist ครับทีนี้เรามาปรับแต่งสกิลเพื่อให้มันแรงที่สุดกันดีกว่าเพราะว่าท่าแถว3เราเนี่ยก็มีแอทริบิวต์กับอาร์ตเยอะเหมือนกันนะครับอย่างของ Nightmare เนี่ยนะครับจะมี2แอทริบิวต์1อาร์ตเลยนั่นเองอาร์ต Infiltrate ครับจะทำให้สโล 50% กับศัตรูที่อยู่ในอาณาเขต Nightmare นะครับของดีต้องอัพนะฮะแต่คำเตือนครับใช้มานาเพิ่มขึ้น 50% เลนไนท์แมร์เนี่ยเป็นท่าที่กินมานาเยอะมากนะครับกด1ทีมานาคุณจะหายไปประมาณ1ใน4ของหลอดเลยนะฮะยิ่งถ้าเกิดคุณอัพเสริมอีกอันนึงนะครับกดไปก็หายประมาณนั้นแหละครับไนท์แมร์จะมีให้อัพ2แบบครับก็คือ Daydream แล้วก็ Channeling มาดูกันที่ Daydream ก่อนนะครับ Daydream เนี่ยจะทำให้เพิ่มจังหวะการร่ายสกิลไปอีก1ดีขึ้นตัดได้ด้วย Quick Cast นะครับเห็นมั้ยร่ายครับแต่พอเราปล่อยปุ่มเนี่ยก็จะกลายเป็นไนท์แมร์ปกติเลยครับที่แรงขึ้น 25% ดังนั้นก็อัพสินทรัพย์รออะไรเนาะมันก็คือไนท์แมร์แบบปกติที่แรงขึ้นครับแค่คุณเสียจังหวะได้สกิลนิดเดียวเองซึ่งวิ่งไปไล่ไปได้ครับดังนั้นผมไม่ถือว่านี่เป็นผลเสียสามารถกดอัพได้ทันทีเลยครับนะเป็นท่าที่คุ้มค่ากับการอัพที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวไนท์แมร์เดลี่แต่ถ้ากดคุณไม่ใช้แบบนี้ล่ะจะใช้แบบไหนครับก็สามารถใช้แบบ Nightmare Channeling ได้เหมือนกันครับตัว Nightmare Channeling เนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบสกิลให้เป็นการกดค้างครับผมโดยถ้าจะจบไวกว่าปกติแลกกับการที่ฮิตรัวมากๆแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องดาเมจต่อฮิตจะเพิ่มขึ้น 50% ครับแบบต้องกดค้างนะครับ1 2 3นี่นะครับเห็นไหมสกิลจะจบไวขึ้นครับจากเดิม12วิจบนะฮะก็กลายเป็น5วิจบแต่ดาเมจต่อฮิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 50% แลกกับจำนวนฮิตลดลงนะครับจำนวนฮิตลดลงถ้าที่ผมคำนวณไม่ผิดน่าจะเหลือแค่20ฮิตแต่ต่อฮิตแรงขึ้น50%จะเทียบเท่ากับแบบปกติคือ30กว่าฮิตก็คือแรงไม่เท่าแบบกับแบบปกติเน้นความไวเป็นหลักแล้วก็เอาไปเล่นกับซูดาเรียได้นะครับเพราะว่ากลายเป็นสกิลกดค้างไปแล้วนั่นเองตอนนี้ทุกท่านนับได้ไหมครับว่าสกิลกดค้างของเรามีกี่ท่าแล้ว2ท่าแล้วใช่ไหมครับเดลุสก็กดค้างได้ไนท์แมร์ก็กดค้างได้นะครับต่อไปครับของ Illusion Blast บ้างนะครับ
Illusion Blast Chroma ครับเปลี่ยนเป็นสกิลแคสติ้งนะครับแบบนี้ซึ่งจะไม่มีสตันแต่แลกกับการที่ทำให้สโลว์แทนอ่ะนี่นะฮะกดไล่ครั้ง1นาทีนะครับแล้วปล่อยผมก็จะระเบิดตุ้มกับแบบที่2ครับผม Illusion Blast แบบ Channeling ครับซึ่งนี่คือรูปแบบที่สกิลนี้จะแรงที่สุดเพราะทำดาเมจ4ฮิตนั่นเองนะแบบนี้นะครับนี่ครับวิธีใช้คือกดปุ่มสกิลค้างไปเลยครับแบบนี้นี่ครับ1 2 3 4 5ตุ้มแรงมากนะครับ Illusion Blast แบบกดค้างคือแรงที่สุดของคลาสนี้แล้วนะครับดังนั้นคุณน่าจะเดาออกแล้วครับว่าคลาสนี้เล่นชุดอะไรดีที่สุดใช่ครับชุดที่เข้ากับคลาสนี้ที่สุดถึงเป็นชุดกดค้างเลยก็คือดาเรียนเองนะครับ Infinite Blessing เพราะว่าทุกอย่างครับคอมโบมาเพื่อชงให้จังหวะสุดท้ายของเราระเบิดร่างแยก5ร่างด้วย Illusion Blast แบบ Channeling ให้แรงที่สุดเองความที่ว่าเป็นสกิล Channeling หรือกดค้างเราจึงใช้ชุดดาเรียครับผมที่บวกดาเมจสกิลกดค้างเนี่ยนะครับ 120% ต่อส่วนใส่4ส่วนก็คือบวกดาเมจ 480%แต่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนจะทำพลาดกันก็คือไปเปลี่ยนท่าเดลุชกับท่าไนแมร์ให้เป็นชานอลลิงด้วยซึ่งไม่ควรทำนะครับยิ่งไนแมร์นี้ไม่ควรเลยเพราะว่าเราอยากจะใช้ไนแมร์เนี่ยเพื่อเปิดคอมโบมากกว่ากับการทำดีวาร์ฟให้ศัตรูโดนดาเมจต่อเนื่องนะครับส่วนเดลุชเนี่ยยังพอกดค้างได้แต่ใช้เวลานานเกินไป5วิไม่คุ้มครับใช้แบบแคสไปเลยดีกว่ามันก็ทำดาเมจแรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับการที่คุณมีท่ากดค้างแค่ท่าเดียวก็คืออิลูชันบลาสเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแรงจังจริงๆแต่ข้อเสียของการเล่นชุดนี้ก็คือโรเทตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือโรเทตจะเป็น16วินาทีซึ่งสกิลของเราครับท่านี้25วิท่านี้25วิท่านี้15วิแต่ท่านี้16เนี่ยมันจะไม่ค่อยเล่นสมูทเท่าไหร่จึงบังคับว่าจะต้องมีโครโนแมนเซอร์อยู่ในบิลเพื่อพาสให้เล่นได้2เซตแน่นอนครับนะมันจะไม่ค่อยสะดวกตรงนี้ครับย้ำอีกรอบนะครับเผื่อใครจำคอมโบไม่ได้จริงๆอ่ะเปิดด้วยไนท์แมร์นะครับอ่ะแยกล่างออกมาครับแยกล่างมายาวนะครับแยกล่างมายาวนะครับกด3ท่าใช่ไหมแล้วกดค้างท่าอีลูบลาเลยครับอันนี้แบบง่ายนะครับถ้าแบบยากก็คือคุณจะต้องทำการจับเวลาว่าเออเหลือเวลาเล่นอีกกี่วิก่อนจะครบ10วินาทีที่ร่างแยกจะหายคุณอาจจะพอยัดสกิลได้1หรือ2สกิลก่อนที่ร่างแยกจะหายไปได้นะครับนะก็ความต่างของการเล่นอิลูแบบทั่วไปกับการเล่นอิลูแบบมาสเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็คือคุณหาจังหวะเล่นสกิลได้เยอะแค่ไหนก่อนที่คุณจะทำการกดระเบิดเพื่อทำคอมโบให้ได้สูงที่สุดนั่นเองครับเพราะอย่าลืมว่ามันมีจังหวะให้ยิ่งยักร่างแยกได้อยู่นานเนี่ยร่างแยกก็จะได้ทำการตีปกติเยอะขึ้นเพื่อรีดามเมจให้เราเยอะขึ้นนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็คืออิลูชันนิสเนี่ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยต่อให้เรารู้สึกว่าเล่นดาเรียดีที่สุดแต่ชุดสกิลเนี่ยมันทำออกแบบมาเพื่อให้เล่นได้ทั้งกับชุดแคสติ้งแล้วก็ชุดโอเวอร์โหลดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณนับจริงๆแล้วเนี่ยท่านี้เปลี่ยนเป็นแคสติ้งได้ท่านี้แคสติ้งเป็นคุณเดิมอยู่แล้วท่านี้ก็แคสติ้งท่านี้ก็แคสได้นะครับคุณเล่นชุดแคสก็ได้ครับโอเคดาเมจมันอาจจะแรงไม่เท่ากับคอมโบที่ผมพูดถึงแต่ก็คือมันก็เล่นได้ไงเผื่อใครทำชุดแคสเวล3แต่ไม่มีชุดดาเรียนี้ก็เล่นชุดแคสได้ดิป่ะเออนะครับและที่สำคัญคือชุดแคสเนี่ยสามารถเอาไปคอมโบกับคลาสเมดไรท่าหลายๆคลาสหรืออย่างเช่นองเมียวใช่ไหมองเมียวก็เป็นสายแคสถูกไหมครับเทอร่าก็แคสนะครับลูนก็แคสนะครับเอเลก็แคสนะครับการที่คุณเล่นชุดแคสปุ๊บชุดแคสกับอีลูนเนี่ยก็คือทำได้ไม่มีปัญหาทำให้คอมโบกับบางคลาสได้ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นชุดดาเรียก็ไปใครได้ไปกับลูนได้ไปกับคิโน่ก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคาร์ดพวกนี้เนี่ยจะแย่งเวลาเล่นของอิลูชันนิสต์มากกว่านะครับก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ความที่ว่าสกิลของอิลูชันนิสต์เนี่ยสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบทำให้ชุดที่มันเวิร์กจริงๆกับอิลูชันนิสต์นะครับจะไม่ใช่ชุดก็อดเดสเดมอนแล้วแต่เป็นชุดก็อดเดสเพรสเชอร์แล้วนะครับซึ่งเป็นชุดอัปเกรดของชุดก็อดเดสเดมอนนั่นเองอย่างเช่นPower of Fire เนี่ยจะเป็นการผสมเซตโอเวอร์โหลดกับแคสติ้งเข้าไว้ด้วยกันนะครับหรืออย่าง
ก็เด็ดเฟดนะครับจะเป็นการผสมโอเวอร์โหลดกับ channeling เอาไว้ด้วยกันนะครับหรืออย่าง fertility จะเป็นการผสมเซตแคสติ้งกับ channeling ไว้ด้วยกันคุณพอนึกออกหรือยังครับว่าเซตไหนเข้ากับอิลูชันที่สุดถูกแล้วครับได้ทั้งเซตเฟดและก็เซตเฟอร์ทิลิตี้นะครับในกรณีที่คุณเลือกเซตเฟดเนี่ยการที่คุณปรับจูนก็คือร่างมายาของคุณก็จะได้รับบัฟโอเวอร์โหลดให้ตีแรงขึ้นด้วยในขณะที่อิลูบราสของคุณเนี่ยก็จะแรงขึ้นเหมือนใส่ชุดดาเลียด้วยก็คือ2 in 1เลยครับแรงแบบแรงสุดๆเลยนั่นเลยทำให้อิลูชันนิสนะครับเป็นคลาสที่ไฮสเกลลิ่งที่สุดในเกมเพราะว่าชุดแรปกติก็ว่าแรงแล้วนะครับหากคุณมีชุดแรที่แบบแรกว่าก็ยิ่งแรงกว่าเดิมอ่ะคือใครสงสัยนะครับว่าไอชุดพวกนี้มันหาจากไหนนะครับก็เด็ดเทเชอร์หาจากเรท510นะครับ Fire of the Stand นะครับหรือเข้าตลาดมืดไปประมูลนะครับถือตังไปอย่างน้อย50ล้านเหรียญทองนะครับก็น่าจะแชร์วิธีการเล่นกันหมดแล้วนะครับไวโวล่าของคลาสนี้ก็ตามที่บอกนะครับเลเวล1บรรยายไปแล้วเนาะปาดาปุ๊บมีรังแยกให้1ตัวนะครับเลเวล4ครับเพิ่ม Final Damage ทุกค่าของ Illusionist 20% เนื่องจากคลาสนี้ใช้ครบทุกค่าจริงๆดังนั้นก็เป็นอะไรที่ดีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมกันเรื่องการจัดของแล้วก็บิลกันดีกว่านะครับผมมาถึงช่วงของสวมใส่แล้วก็การจัดบิลนะครับเริ่มกันที่บิลเลยนะครับตามที่โปรยไปตอนแรกนะครับว่าความที่อิลูเนี่ยปรับสกิลได้หลายโหมดนะครับโหมดโอเวอร์โหลดที่เน้นแต่สแปมร่างแยกก็ได้นะครับโหมดดาเลียที่เน้นเบิร์สคอมโบก็ได้หรือโหมดแคสติ้งที่ทุกท่ากลายเป็นสกิลแคสกดแล้วปล่อยก็ได้เนี่ยทำให้คลาสที่จะมาเล่นกับอิลูเนี่ยค่อนข้างหลากหลายครับเพราะตรงๆคือคุณจะหยิบอะไรมาคู่กับอิลูก็ยังพอได้นะครับแต่คลาสที่ perfect partner ที่สุดผมจะให้4รายการนะครับ1เลยคือ elementalist นะครับ1เลยคือ elementalist เนี่ยมีคลาส4ที่ขอแค่หยิบ element มาเนี่ยได้ damage เพิ่ม 40% ตรงๆเลยนะครับ2เนี่ยเป็นคลาสสายแคสที่สามารถเล่นคู่กับอิลูได้เหมือนกันนะครับ3คือเดี๋ยวนี้ element เนี่ยได้ buff มานะครับสกิลค่อนข้างแรงมากเลยแล้วก็สกิลใช้ง่ายเก็บเลเวลไวเหมาะกับการที่คนจะเอาไปเล่นตั้งแต่เลเวล1ครับก็คือเลือก element มาก่อนนะครับแล้วก็ปิดขายด้วยอิลูตอนท้ายเกมก็ได้รายการที่2ก็คือ Rune Caster นะครับก็เป็นคลาสที่มีเวทไร้ท่าใส่ร่ายเหมือนกันมีกดค้างเหมือนกันก็ทำให้สามารถเล่นคู่กันได้ตามปกตินะครับลำดับที่3ก็คือเนโครครับตามที่ผมเคยทำไปในรีวิว7นาทีครับเนื่องอะไรไม่ออกใส่เนโครนะครับเพราะว่าไอ้น้องเสาครอบพาวเวอร์เนี่ยคืออย่างเดียวก็ยิงเละเทะหมดนะฮะเอาง่ายๆก็คือตัวทั่วไปนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นอีลูเนโครจะเชียร์ชุดโอเวอร์โหลดหรือชุดเฟดนะครับก็คือโอเวอร์โหลดบวกดาเลียนะครับก็คือขอแค่มีส่วนผสมโอเวอร์โหลดเป็นใช้ได้ครับเพราะว่าเสาจะแรงมากแล้วก็ไม่ทิ้งคอมโบของอิลูชันนิสไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่เสพก็องเมียวครับเพราะว่า2คลาสนี้นั้นชำนาญเวทไตรธาตุอยู่แล้วนั่นเองอย่างองเมียวเนี่ยเป็นเวทไตรธาตุสายร่ายนะครับส่วนเสพเนี่ยก็จะเป็นชำนาญ PVP ซึ่งเข้ากับอิลูได้อยู่แล้วนะครับทีนี้คำถามเลยทำไมอาจารย์ไม่แนะนำคิโน่ครับคิโน่ใช้เวลาเล่นนานเกินไปครับนานจนแย่งเวลาเล่นอิลูและกลายเป็นตัวถ่วงแทนกลายเป็นว่าใส่ไปแล้วเนี่ยดาเมจโดยรวมของอิลูลดลงแทนนะครับจะเพิ่มขึ้นบางคนก็เถียงงั้นก็ไปแทนโคโนดิโอ้โหผมต้องบอกไปนะครับว่าสกิลของอิลูชนิดเนี่ยวนคูลดาวน์ไม่ค่อยดีมากการมีโคโนของอิลูเนี่ยคือมาแทบนะครับเพื่อให้อิลูการันตีว่าได้เล่น2คอมโบติดกันเพื่อเบิร์สคอมโบหนักๆนั่นเองนะครับเล่นกระเมนมืดได้ไหมอย่างบล็อกกออย่างวอลล็อกได้ครับเต็มที่เลยนะอย่างที่บอกคืออิลูเนี่ยมันขอแค่กอดโคโนไว้เล่นไว้แน่นๆที่เหลืออยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับส่วนชุดครับถ้าเกิดคุณไม่อยากคิดอะไรมากใส่ดาเลียแล้วเล่นคอมโบนั้นอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าอยากปรับแต่งนะครับใส่โอเวอร์โหลดใส่สายแคสกับบิจาโฮลี่เฟรมเต็มที่เลยนะต่างหูใช้แถวไหนครับต่างหูจะใช้แถว3นะครับเพื่อให้ Illusion Blast แรงที่สุดถ้าเล่นดาเลียหรือแคสนะครับเพราะว่าจะได้ทั้ง Nightmare แล้วก็ได้ทั้ง Illusion Blast เลยแต่แถว2พอได้ถ้าเล่นแคสนะครับเพราะว่าดีลุดจะแรงมากนะครับมีปิกแคปได้เลยนะครับถ้าเล่นแถว2แถว1ผมจะเชียร์ถ้าคุณเล่นโอเวอร์โหลดนะครับเพื่อเล่นสายแยกร่างนั่นเองมิจิคอลอิลูชันเนี่ยจะเลเวลสูงมากและทำให้ร่างมายาของเรานั้น
ตีแรงตีรัวผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะไปสายนั้นให้เปิดแอทริบิวต์เป็นดาบเลยนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปรุมตีได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเป็นไงคลาสนี้นั้นถือว่าค่อนข้างที่จะบิวหลากหลายที่สุดนะครับเรียกว่าบิวแบบสามัญชนทั่วไปก็มีบิวแบบคนของโคตรแพงก็มีเพราะว่ามันไม่ได้หยุดที่ของก็อดเดดเรมอนนะครับมันหยุดที่ของก็อดเดดเทเชอร์เลยนะครับซึ่งเป็นคนระดับเลยนะยังมีจำนวนน้อยคนนะครับที่ใส่ในเซิร์ฟตอนนี้นะครับใครที่จะเล่นคลาสนี้ก็วางแผนดีๆแล้วกันนะครับเอนจอยในบิวรูปแบบของตัวเองนะครับอย่างที่บอกไปนะเมตาจะใช้เอเลนไม่ก็เนโตรนะครับเอเลนจะดีกว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเพราะว่ามันเซตอัพบิวง่ายกว่าครับสิ่งที่ต้องบอกเลยก็คือไววาล่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นอินลูเอเลนจะไม่ได้ใช้ไววาล่าเอเลนนะครับจะใช้ไววาล่าของโครโนนะครับที่ชื่อว่าไทม์รัชนะครับตัวนี้เหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือเราเอาเอเลนเพื่อบัฟดาเมจ 40% อย่างเดียวเลยและเราก็จะเอาบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นจากไววาล่าไทม์รัชเหมือนกันครับเพราะไววาล่าไทม์รัชเนี่ยจะทำให้เวลาเราบัฟฟิกแคสนะครับจะบวกดาเมจให้กับตัวเราครับ 3.5% คูณด้วยเลเวลสกิลฟิกแคสซึ่งอัพเต็ม10เลเวลเนี่ยบวกไปตรงนี้อีก2เลเวลเนี่ยก็คือ 3.5 คูณ12ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 42% นั่นเองนะครับเรียกว่าเทดาเมจทุกอย่างไปให้คอมโบของอิลูเนี่ยแรงที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยการที่คุณเล่นคลาสอื่นนะครับเผลอๆวนสกิล2รอบหรือ3รอบหรือ4รอบเนี่ยไม่แรงเท่ากับเบิร์นเซตอัพเดียวของอิลูหรอกครับไม่งั้นมันไม่ได้เชื่อหรอกครับว่าอิลูมันแรงที่สุดในเกมด้วยเหตุผลเนี่ยเพราะเบิร์นเซตนี้มันแรงแฟกเตอร์อิลูชันบลาสต์แรงได้ประมาณไหนครับอัพเต็มนะครับ 6,183 อัพแอทริบิวต์อัพเต็มทุกอย่างคือ 15,000 นะครับ15,400ฮิตคือ 60,000 นะครับ 60,000 ถ้าเกิดคุณเล่นชุดดาเลียเอา 4.8 คูณหรือเอา5คูณก็คือ 300,000 ต่อเซตนะครับ 300,000 ต่อร่างมายาครับคุณมีร่างมายา5ตัวก็คูณ5นะครับร้าน 500,000% แฟกเตอร์ครับค่านี้ค่าเดียวแล้วอย่าลืมคุณมีโคโนครับกดพาร์ทครับเล่นได้อีกเซตและมีไนท์แมร์ที่ทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นอีก 25% คุณพอเห็นยังครับว่าทำไมคลาสนี้มันแรงระเบิดระเบ้อเพราะเป็นสไตล์มอร์ซี่เลยมากเลยครับโอเคคลิปนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับหมดเวลาไปเยอะการอธิบายสกิลเพราะว่าคลาสนี้นั้นมันมีให้ปรับแต่งเยอะจริงๆนะคงไม่ต้องไปหาเกมเพลย์มาให้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำคอมโบเป็นคุณก็วนแต่คอมโบนั้นให้ชินละกันนะครับนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณท่านที่ให้ยืมไอดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปนี้มากเหมือนกันครับผมสำหรับนี้ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า